นี่ครับสวัสดีครับอีกหนึ่งช่วงรายการนะฮะสกู๊ปของเรากับพรมนิมิตล้อแม็กนะฮะซ่อมแม็กทุกอย่างได้หมดพรมนิมิตเนี่ยนอกจากว่าขายยางเป็นหลักขายแม็กเป็นหลักแล้วซ่อมนี่เป็นเรื่องสำคัญด้วยเพราะเรามีเครื่องคือ CNC อย่างดีมาในเคสวันนี้ครับเราจะอัปเดตแบบนี้นะฮะกับทุกๆอาทิตย์ของรายการนะฮะเป็นสกู๊ปสั้นๆวันนี้เคสใหญ่ๆเลยผมมองอยู่ที่พื้นนี่พี่ต้องฮะอันนี้เป็น Brabus Box 5นะใช่แล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นครับท่าทางเขาไปหมุนมาฮะไปหมุนเหวี่ยงบนถนนมาครับผมมีการฟาดกำแพงอย่างแน่นอนเละตุ้มเป๊ะเลยเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ทั้งวงครับผมแม็กนี่ถือว่าแตกหรือเรียกว่าอะไรครับก็แตกแหลกเลยครับภาษาทางการเรียกว่ายับแบบว่าโดนขยี้เลยนะฮะยังไงก็ตามครับพี่ต้องผมเลยถามดีกว่าอย่างนี้วิธีการซ่อมพรมนิมิตเนี่ยเราซ่อมได้ป่ะถ้าเป็นผมนี่ผมขายทิ้งเลยนะครับนี่ซ่อมได้ซ่อมได้ครับซ่อมยังไงฮะวิธีการก็คือขึ้นรูปขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วเราก็เชื่อมเนื้อขึ้นมาทั้งหมดเลยอ่ะแล้วความคงทนและแข็งแรงอะครับก็ได้ประมาณ 90% นะฮะ 90% ถ้าเกิดเราจะรับถ้าเราดูแล้วว่าซ่อมแล้วปลอดภัยเราจะถึงจะรับฮะแล้วน้ำหนักนี่มันจะเปลี่ยนแปลงไหมฮะน้ำหนักนิดหน่อยครับอันนี้นิดหน่อยใช่ไหมฮะครับเวลาวิ่งนี่ไม่รู้สึกเพราะถ่วงล้อใหม่อยู่แล้วใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วมุมนี้ที่มันเละเทะหมดเนี่ยเราปัดหน้าอุ้ยแต่นิดโทษนะฮะขอบมันเปี้ยวอย่างนี้จะไปรัดยางยังไงครับครับเราก็ดัดขึ้นรูปขึ้นมาใหม่รีดขึ้นมาใหม่หมดเลยครับอ๋อแล้วมุมนี้นี่เราก็จะทำให้เนียนได้ได้ครับอ๋อคือเราต้องแยกชิ้นตันนี้ออกมาก่อนใช่แยกชิ้นออกมาแล้วเราแบ่งทำอย่างส่วนที่แตกอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เชื่อมอาร์กอนขึ้นมาเลยฮะโอ้เชื่อมขึ้นมาทั้งชิ้นขึ้นมาหมดเลยครับคือเชื่อมอาร์กอนตอนนี้มันดีที่สุดแล้วณตอนนี้แล้วอันนี้คิดว่าทำได้แล้วคุณผู้ชมหลายคนที่มีปัญหาอย่างนี้อยู่เนี่ยงบประมาณที่การซ่อมประมาณเท่าไหร่ต่อล้อครับก็ต้องมี 5-6,000 ขึ้นไปฮะ 5-6,000 บาทครับผมพร้อมทำสีอะไรก็ตามก็คุยกันได้ใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ใช้เวลาประมาณแค่ไหนฮะถึงจะบิ้วขนาดนี้ได้ฮะก็ประมาณอาทิตย์กว่าฮะอาทิตย์กว่าครับผมครับคุณผู้ชมฮะขอบเขิบอันนี้คือสภาพเนี่ยก็ยับมาเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะขอบเขิบนี่เรากึ่งอาร์คขึ้นมาใหม่หมดใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็หน้าเนินนี่ก็ปัดใหม่ให้เงาหมดใหม่หมดเลยเราใช้เครื่องอะไรอย่างเป็นทางการอันนี้เครื่อง CNC นะครับเครื่องกึ่งคอมพิวเตอร์นะฮะที่เคยบอกไปเจียบอกว่าเล็กมากถึงได้ละเอียดเลยเป็นไมครอนเลยฮะไมครอนซึ่งบางและเล็กกว่ามินอีกเล็กกว่าฮะนะฮะไมครอนเลยไมครอนเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือ1สกู๊ปของเรานะฮะก็เรียกว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเท้าได้ขนาดนี้ประมาณนั้นครับสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับดูซิว่าจะมีเคสในรูปแบบไหนเข้ามาอีกนะฮะปกตินี่รอให้นี่ลูกค้าเข้ามานี่ยับเยอะไหมฮะยับนี่ผมก็จะเลือกนะฮะเลือกถ้ายับเกินไปก็ไม่ทำเลือกกับเงินเอาเปลี่ยนใหม่เฮียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ครับเดี๋ยวกลับไปช่วงต่อไปของรายการวันนี้ขอบคุณพี่ต้องครับครับผมครับ